อ้นรีวิวสวัสดีครับวันนี้มารีวิวไฟเมเปิลเขาเรียกเขาอ่านว่าอะไรฟาสต์4เฟสฟาสต์เฟสอะไรไม่รู้ฮะไฟเมเปิลฟาสต์4ครับผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะผมจำราคาไม่ได้นะเดี๋ยวผมหาราคาแล้วก็ขึ้นด้านล่างให้นะฮะโอเคตามสเปคนะครับผมน้ำหนัก1โลกับอีก14กรัมนะครับนี่สเปคตามนี้เลยครับผมโอเคก่อนอื่นขอเท้าความนิดนึงผมซื้อตัวนี้มาแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาใช้ 3-4 ปีแล้วแหละเป็นหม้อชุดเล็กนะครับนะผมว่าหลายคนคงเคยเห็นกันมาบ้างแล้วหรือว่าหลายท่านก็ใช้ตัวนี้มานานมากแล้วเหมือนกันนะครับนี่ฮะตัวนี้แบบนี้นะผมน่าจะเคยผ่านตากันนะสายแคมปิ้งนะครับแบบนี้ผมก็ใช้แบบนี้อยู่เหมือนกันผมใช้ประมาณ 4-5 ปีเลยนะตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดนั่นเองนะครับนี่จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ก็อยากอัปเกรดนะฮะแบบใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นถ้าผมไป 1-2 คนผมก็จะเอาตัวนี้ไปนะต้มมาม่าห่อได้เล็กได้นะครับแล้วก็กาแฟนะสามารถต้มกาแฟได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ครอบครัวประมาณ 3-4 คนขึ้นไปเนาะก็จะใช้ตัวนี้นะฮะมาแกะกล่องกันเลยครับผมมาดูกันว่ามันมีอะไรให้บ้างนะครับกับราคานี้เนาะนี่ฮะโอเคทำสวยครับเป็นตะข่ายนะฮะถุงใส่เป็นตะข่ายนี่ครับซีรีส์นี้จุดเด่นของซีรีส์นี้ก็คือหูจับมันนี่แหละฮะผมว่ามันแข็งแรงดีนะดูหูจับตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยปกติหูจับของหม้อสนามมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะฮะผมว่า 70-80% ในท้องตลาดเลยจะเป็นแบบนี้เวลาพับเก็บจะเก็บแบบนี้ใช่ไหมครับเอามาใช้ก็แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ความแข็งแรงคงทนดูครับกับตัวนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเนาะนะฮะเหตุผลนี่แหละผมก็เลยซื้อไงเพราะว่าเฮ้ยดูมันแข็งแรงทนทานดีนะก็เลยซื้อนะครับตัดสินใจซื้อนะฮะมาในหนึ่งชุดประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับดูกันสดๆไปเลยหม้อมีหม้อหนึ่งหม้อสองโอ้ให้เยอะอยู่นะเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาออกมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอากระดาษออกก่อนนะเอากระดาษออกก่อนครับเดี๋ยวค่อยอธิบายครั้งเดียวเลยกระทะนะครับกระทะเป็นรอนนะครับด้านล่างเป็นรอนนะ1อันแล้วก็หม้อขนาดใหญ่1อันหม้อขนาดใหญ่1อันแล้วก็หม้อขนาดเล็กลงมาหน่อยอีก1อันนะฮะแล้วก็กาน้ำอีก1อันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นช้อนนะฮะช้อนนะฮะน่าจะเป็นช้อนตักข้าวนะช้อนตักข้าวแล้วก็ถ้วย2ถ้วยถ้วยเล็กๆ2ถ้วยนะครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ทำความสะอาด1อันนะครับแล้วก็มีที่กรองชาด้วยครับส่วนตัวผมคงไม่ได้ใช้นะฮะแต่อนาคตไม่แน่นะอาจจะได้ใช้ก็ได้ไปที่กองชาเอาชาใส่ในนี้นะฮะแล้วก็เอาจุ่มลงในกาต้มน้ำอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับหมดแล้วครับแค่นี้นะทั้งหมดเซตนี้มีแค่นี้นะฮะเห็นไหมผมว่าหูจับมันทั้ง3ตัวทำดีมากเห็นไหมครับแน่นหนานะถ้าคุณจะปลดล็อกคุณต้องกดก่อนนะมันถึงพับได้แบบนี้ถ้าคุณไม่กดมันล็อกเลยเนี่ยออกไม่ได้เฮ้ยเจ๋งว่ะวัสดุดีมากครับวัสดุดีมากนะชมขอชมเลยว่าวัสดุดีมากคุ้มค่าเงินกับที่จ่ายไปเนาะนะอันนี้โลโก้ไฟเมเปิลอยู่ตรงนี้ครับราคา 1,000 กว่าบาทได้หม้อ1 2กระทะ1นะครับกาน้ำ1แล้วก็ถ้วย2แล้วก็ช้อนพลาสติก1แล้วก็ที่ล้างทำความสะอาดอีกหนึ่งครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะใครดูซีรีส์นี้อยู่นะครับน่าจะมีประโยชน์ส่วนตัวผมก็โอเคนะมันก็ได้เยอะดีแล้วก็น่าจะคุ้มนะครับในอนาคตเผื่อเราไปแคมป์ประมาณ 4-5 คนผมว่าเซตนี้เซตเดียวเอาอยู่นะฮะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ